เรามาสร้างแล็บกันต่อดีกว่าครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะโชว์เรื่องการวางโครงสร้างอีกหน่อยแล้วก็ตอนท้ายวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการตกแต่งภายในจนเสร็จเลยตอนนี้ผมก็กำลังยืดพื้นที่ออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าของแล็บนี่เองตอนแรกเราก็ต้องทำกำแพงก่อนทำกำแพงเสร็จปุ๊บด้านหน้าก็จะมีเหมือนเป็นกระจกปิดต่อไปก็เป็นการทำคอนโทรลรูมคอนโทรลรูมก็จะเป็นห้องที่ควบคุมทุกอย่างในแล็บเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกกองคอมมานด์บ็อกซ์เต็มไปหมดเลยด้วยคอนโทรลรูมเนี่ยครับก็จะเป็นอยู่ตรงกลางของแล็บเลยแล้วก็ซ้ายขวานะครับก็จะเป็นทางเดินเห็นไหมครับข้างๆนี่ก็จะมีทางเดินต่อไปก็จะเป็นการวางหลอดไฟนะครับเซฟแล้วกลับไปเปิด Minecraft ใหม่ครับกลับมาแล้วปุ๊บเราก็จะมาวางแนวบล็อกนะครับเพราะว่าถ้าการวางในบล็อกใน MC ติดมันเป็นเรื่องยากถ้าแบบจะทำละเอียดๆอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็มาเปิด Minecraft ทำตรงนี้ก็จะเป็นหน้าประตูนะครับเราจะใส่ Dark Oak Fence แล้วก็ Nether Brick Fence เพื่อให้เราสามารถเดินเข้าออกได้สบายๆแล้วก็คอมมานด์ไอ้นี่ครับ Control Room เราก็จะใส่ประตูไว้ด้วยกลับไปเปิด MC ดิดใหม่นะครับแล้วก็ Copy ไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ก๊อปฐานขึ้นมาไว้เป็นเพดานด้วยนะครับโอ้มีปัญหาขอแก้ก่อนนะครับระหว่างที่เราแก้เราก็วางเรสตอนบล็อกเพื่อให้พลังงานแก่เรสตอนแลมไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในแล็บนี้เราก็ให้พลังงานกันอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นในนอกคอมคอนโทรลรูมเนี่ยครับก็จะทำเป็นระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งก็จะใช้ปุ่มในคอนโทรลรูมนี่แหละเป็นตัวเปิดปิดเสร็จแล้วเราก็จะสร้างกำแพง2ชั้นภายในคอนโทรลรูมนะครับไปเราก็จะมาตกแต่งภายในกันละถึงเวลาตกแต่งภายในเย่หลังจากที่เราใช้ MC Edit มานานเนี่ยแล้วก็ได้เวลาทำรายละเอียดยิบย่อยแล้วนะครับเราไปดูกันเฮ้ยคลิปเปอร์มาจากไหนเนี่ยเออลืมปรับความยากโอ้ยแย่ไม่อยากให้มันมารบกวนสมากกว่านะครับพอไอ้นี้ตอนนี้เรามาดูกันสปอนรูมก็จะใส่เป็นสปอนห้องสปอนนะครับสักประมาณ4ห้องซึ่งแป๊บนะครับเดี๋ยวผมหาบล็อกที่ต้องการก่อน
คตรงนี้ตอนนี้ผมสปอนรูมก็โอเคแล้วแหละที่ผมต้องการต่อไปก็คือต้องเป็นสแลบผมจะเอาสแลบไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นหลังคาเข้าใจไหมครับเดี๋ยวดูแบบแป๊บนึงแบบของผมก็จะมีสแลบแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่จะบอกให้ครับผมเป็นคนดีไซน์ที่แย่มากครับผมทำพวกตกแต่งพวกนี้ไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์แต่ว่าก็อย่างน้อยถ้ามันมีบล็อกสวยๆมาให้แล้วผมก็โอเคอะแต่ก็เพิ่งบล็อกมากไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าแบบอย่างไอ้บล็อกเนี้ยไอ้พวกแกนิตไดอะไลท์แอนดิไซน์พวกเนี้ยมันเล่นยากตอนแรกผมคิดว่ามันเวลาผมจะเอาวางบนพื้นนะผมรู้สึกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอไปเจอ YouTube นะครับบางคนเขาก็ลงว่ามันเข้ากับบล็อกอะไรได้ดีบล็อกไหนเข้ากับบล็อกไหนได้ดีก็โอ้ว้าวเขาแบบเขามีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากนะครับต่อมาตรงนี้พอเรามาเข้าคอนโทรลรูมตรงนี้เขาเรียกว่าคอนโทรลรูมนะครับจะมีพวกสวิตช์เปิดปิดต่างๆแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นพวกคอมมานด์บล็อกเป็นกองเลยแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ survival ต่างๆเช่นไอ้พวกนี้เสร็จปุ๊บต่อไปผมก็ได้เวลาเอาของเข้าเชสละเอาเซตอะไรไปบ้างโอเคเรียบร้อยละผมก็ใส่ของทุกอย่างเข้าไม่เชสแล้วครับถามว่าทำไมครับบางทีผมเปิดซอยวอลแล้วผมก็จะได้เอาของมาจากในนี้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาซอยวอลเคลียร์ทีบ่อยๆเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยคุณรู้สึกโล่งๆไหมครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำเป็นพวกเลสโตนพวกคอมมานด์บล็อกอะไรข้างหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงไม่ได้ทำวิดีโอนี้เพราะว่าวิดีโออื่นไม่ทำเพราะตอนนี้มันเพราะว่าเนื้อหาของวิดีโอนี้คือผมตั้งใจให้มันเกี่ยวกับเรื่องการทำบ้านให้เสร็จก่อนทำแล็บให้เสร็จก่อนเสร็จปุ๊บข้างหน้านี้ผมก็ทำเป็นยื่นออกมานิดหน่อยที่ยื่นออกมาไปเราก็ใส่อะไรต่อดีต่อไปคือส่วนของไอ้แถวนี้ผมก็จะทำเป็นตกแต่งอะไรนิดหน่อยผมก็จะใช้เคลย์ครับเพราะผมชอบเคลย์ผมก็จะเริ่มจากสีนี่ก่อนนะครับสีดำไม่สีดำอยู่ตรงนี้ต่อด้วยสีเทาผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทักษะกันแต่งบ้านของผมนี่แย่มากครับแย่จริงๆถ้าคุณดูนะครับคุณสังเกตดีๆผมทำสีลุงอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันผมคิดไม่ออกอะทำไงได้อะWe'll be right back.
้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละก็เป็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล็บมีแต่สีขาวแน่ๆเลยแล้วก็หลอดไฟเสร็จปุ๊บด้านนี้จะเป็นอีกอย่างนึงครับผมไม่ตกแต่งเหมือนด้านโน้นแต่ว่าลักษณะการไล่สีก็คล้ายๆกันผมก็จะทำคล้ายๆกันตรงนี้ผมจะทำเป็นรางรถไฟรางรถไฟเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปทำพวกแอคทิเวเตอร์เร็วเพื่อทำเป็นMinecraft with command block อย่างนั้นนี่เองเรียบร้อยทีนี้ถ้าเรามีคอมมานด์ Minecraft ด้วยคอมมานด์บล็อกเราก็จะใส่ได้ละวางไว้แล้วก็เปิดสวิตช์มันก็จะใช้ได้เลยทันทีทีนี้ตกแต่งภายในมันก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้วแหละตรงนี้ผมลืมทำอะไรไปอย่างนึงยังไม่เสร็จผมก็จะตรงนี้ครับปกติจำได้ไหมครับเวลาผมทำสปอนรูมไอ้โลกที่แล้วอะผมก็จะสร้างปักจุดไว้จุดนึงปึ๊กตรงนี้นะเอาคอมบานไว้บล็อกไว้ตรงนี้นะแล้วถ้าอยากสปอนมอนสเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ให้พิกัดอย่างนี้อย่างนี้ให้พิมพ์พิกัดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนจำได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกทองแล้วตรงกลางเป็นบล็อกเพชรเดี๋ยวนี้ก็มันชัดเจนเกินไปอ่ะอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนไปอันนี้แทนจะได้ไม่ชัดมากโอเคเรียบร้อยละยังไม่เสร็จเดี๋ยวข้างบนอีกยังมีข้างบนอีกที่ยังไม่เสร็จเพราะผมต้องทำไอ้พวกห้องพักไอ้ห้องชมห้องผู้ชมนะครับแต่ตอนนี้ผมกลับไปเปิด MC Edit ก่อนดีกว่าที่เปิด MC Edit ก็พอแค่นี้แหละครับ copy ง่ายมากเพราะผมขี้เกียจทำใหม่แล้วผมก็ป้ายมาใส่หน่อยเป็นแสดงสัญลักษณ์ว่านี่สปอนรูมหมายเลขอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาทำนี่ดีกว่าห้องผู้ชมณปัจจุบันนี้ไอ้ตรงห้องผู้ชมนี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกควอตซ์นะกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้แอลบล็อกควอตซ์เดี๋ยวผมตกแต่งพวกหลังคาอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่สวยอีกThank you.
อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อป้าเดี๋ยวนอกกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่อัดนะครับเดี๋ยวผมจะวางไลท์สโตนแลมป์เนี่ยวางไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวแย่เลยเดี๋ยวผมแต่ผมไม่อัดนะครับเพราะเดี๋ยวน่าเบื่อเฮ้ยอีกนิดนึงจะใกล้เสร็จแล้วแหละตอนนี้ผมก็ขอปิดอย่างนี้โอ้โหมีความสามารถพิเศษด้วยมาเปิดไฟได้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะมาเริ่มต่อเลสโตนกันละแล้วก็ต่อพวกคอมมานด์บล็อกอีกด้วยคอมมานด์บล็อกนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะผมคิดไว้เยอะมากว่าฟิลเนี่ยจะทำอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างครับสปอนรูมตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดอย่างนี้เหมือนกันมีหลังคามาปิดไม่เปิดโล่งอย่างนี้ครับแต่ผมคงไม่ถ่ายให้ดูก็ขอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันยาวนี่ไอ้ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ผมก็จะยืดขึ้นมาให้สูงกว่านี้ให้พอๆกับไอ้นู่นเลยยืดไอ้กำแพงนี่สูงขึ้นมาพอๆกับนู่นโอเคก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับ